แต่หลังนี้เนี่ยผมทำการซื้อมาเนี่ยประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วแต่ว่างานเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับเราเจอปัญหาภายในที่เราไม่คาดคิดคุณผู้ชมก็คือเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกและเป็นปัญหาที่ผมรู้สึกว่าอื้อหือมันขัดใจอ่ะอื้อหือมันขัดใจอ่ะมันไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะว่าของเหล่านี้นะครับบางอย่างเขาเลิกผลิตไปแล้วยกตัวอย่างเช่นกระเบื้องที่ผมยืนอยู่ตรงนี้อื้อหืออันนี้คือประเด็นเลยประเด็นและปัญหากระเบื้องไปหามาแล้วนะครับโมเดิร์นเทรด 3-4 ที่ไม่มีอันนี้คือจบละกระเบื้องตรงนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีช่างชุดเก่าเลยก่อนที่ผมซื้อเทคราบปูนเอาไว้ติดผนังเนี่ยติดเขาเรียกว่ายังไม่เรียกผนังติดแผ่นพื้นกระเบื้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยและต้องบอกนะครับว่าคราบปูนตรงนี้คุณผู้ชมเป็นอะไรที่แก้ยากมากผมเคยซื้อน้ำยาล้างคราบปูนมาแล้วนะครับลองกับหลังอื่นแล้วมันก็เอาออกยากยิ่งคราบปูนหนาๆพวกนี้เนี่ยออกยากมากในส่วนนี้คือตู้ไฟคุณผู้ชมซึ่งตู้ไฟตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมองเสร็จเนี่ยผมยังตกใจเลยนะผมไม่กล้าใกล้เลยนะไม่กล้าใกล้ไม่กล้าจับตัวตู้ด้วยกลัวไฟมันจะรั่วนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้รายการบ้านร้างสร้างรายได้นะครับหลังนี้มาถ่ายไปแล้วประมาณ2ครั้งน่าจะไม่ผิดนะก็คือครั้งแรกก็คือตอนที่มาซื้อครั้งแรกเลยนะครับเราได้ซับเนี่ยจากดีลเมกเกอร์นะครับท่านหนึ่งก็คือมีชื่อเสียงเลยเพื่อที่จะนะครับทำบ้านหลังนี้ให้เสร็จแล้วก็รีโนเวทในการขายต่อไปนะครับซึ่งท่านผู้นี้นะครับที่ส่งมอบบ้านให้ผมหรือแนะนำผมมานะครับก็ต้องบอกว่าท่านมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านเป็นอย่างดีแล้วก็มองออกด้วยนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสามารถรีโนเวทแล้วก็สามารถทำกำไรเพื่อที่จะไปขายต่อได้นะครับผมจึงทำการตัดสินใจนะครับหุ้นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ทำการเข้าซื้อแล้วก็ทำการรีโนเวทแต่หลังนี้เนี่ยผมทำการซื้อมาเนี่ยประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วแต่ว่างานเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับเราเจอปัญหาภายในที่เราไม่คาดคิดคุณผู้ชมก็คือเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกเต็มไปหมดเลยต้องบอกงี้นะคุณผู้ชมนะและเป็นปัญหาที่ผมรู้สึกว่าอื้อหือมันขัดใจอ่ะอื้อหือมันขัดใจอ่ะขัดใจช่างอ่ะอารมณ์ประมาณว่าแบบถ้าผมนะมีรหัสสีรหัสกระเบื้องรหัสอื่นๆเนี่ยผมจบไปแล้วแต่ถ้าผมไม่มีล่ะนะครับจะทำยังไงแล้วก็แก้ปัญหายังไงแล้วก็งบบานปลายขนาดไหนคลิปนี้จะมาระบายความในใจให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านก่อนเลยคุณผู้ชมหน้าบ้านหลังนี้เดิมทีผนังเนี่ยเขาเป็นก่อเป็นอิฐบล็อกเนาะถ้าใครจำกันได้เนาะเป็นอิฐบล็อกแล้วก็ยังไม่ได้ฉาบแต่ประเด็นคือผมมองเห็นอนาคตก็คืออ่ะยังไม่ได้ฉาบมันก็ไม่สวยถูกไหมดำๆกระดำกระดางขี้ปูนเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าฉาบออกมาแล้วมันจะสวยเพราะว่าผมมองเห็นอิฐบล็อกช่องลมอิฐบล็อกช่องลมเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมเนาะเอาง่ายๆเลยว่าความนิยมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไซเคิลนะครับสมัยก่อนเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็เลิกนิยมไปแล้วก็กลับมานิยมกันใหม่นะครับเมื่อผมเห็นช่องลมอย่างนี้โอ้ยสบายแล้วรั้วไม่ต้องแก้อะไรมากมายแค่ฉาบแล้วก็ทำการทาสีก็จบแล้วนะครับตอนนี้ทำการฉาบเรียบร้อยแล้วเหลือแต่การเก็บสีต้องบอกว่ารั้วประเภทนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าจะให้สวยนะทาสีให้เป็นสีเดียวกับอิฐช่องลมไปเลยจะสวยมากนะครับรั้วตรงนี้ผมทำเป็นมุมไปเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหัวมุมคุณผู้ชมเป็นบ้านหัวมุมที่เป็นหัวมุมของถนนเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราทำรั้วเนี่ยยาวสุดเลยก็คือรั้วเนี่ยเราทำเองได้ตามใจชอบเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เขาแบ่งที่ดินขายเขาไม่ได้เป็นโครงการแบบหมู่บ้านจัดสรรที่บ้านทุกหลังจะเหมือนกันหมดนะอันนี้คือเขาแบ่งที่ดินขายแล้วก็เอามาปลูกเองนะครับดังนั้นรั้วบ้านเราจะเป็นยังไงก็ได้นะตรงนี้เราทำสุดของเราเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ฉาบทึบใช่ไหมและตรงนี้ก็ทำเป็นอิฐช่องลมอะไรประมาณนี้หรือฝั่งตรงกันข้ามคุณผู้ชมคุณจะเห็นนะรั้วของเขาอาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมหลังนี้เนาะแต่ถ้ามองไปหลังนู้นนี่คุณผู้ชมหลังใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านประเภทนี้เนี่ยนะครับก็คือสร้างตามอัธยาศัยซื้อที่ดินแล้วมาสร้างเองอย่างหลังเนี้ยโอ้โหมาเริ่มเทิมเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของซ้ายมือผมตรงนี้เป็นสนามเทนนิสนะครับโอ้โหใครที่แบบว่าซื้อบ้านหลังนี้ถ้าอยากแบบว่าให้ลูกเป็นนักเทนนิสนะครับตรงนี้เลยอยู่ตรงข้ามบ้านเลยและหลังสนามเทนนิสเป็นสระว่ายน้ำนะครับและอีกทั้งคุณผู้ชม
มีอันนี้ด้วยนี่108ช็อปมีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่มุมตรงนู้นด้วยน่ะอยู่ริมตรงนี้เลยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะประมาณสักไม่น่าจะเกิน40เมตรอ่ะมี108ช็อปอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าทำเลดีหาของกินง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะครับที่สำคัญก็คือนะญาติใครมาหานะครับเขาเรียกว่ามีเกสต์มีแขกจอดรถตรงนี้ได้ชั่วคราวนะก็คือตรงนี้เนี่ยไม่ติดกับบ้านคนนะครับติดกับสนามเทนนิสซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีประตูเข้าออกนะเขามีเป็นคล้ายๆตะข่ายกั้นไม่ให้ลูกเทนนิสลอยมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำเลค่อนข้างดีแล้วผมก็ค่อนข้างชอบจึงตัดสินใจทำการเข้าซื้อกับหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรค่อยๆรีโนเวทไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นอีกอันนึงคุณผู้ชมต้องบอกว่าภายนอกเนี่ยแฮปปี้เนาะแต่ภายในนะครับมีอะไรหลายอย่างที่งบประมาณเนี่ยมันบานปลายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดบานปลายเรื่องงบประมาณเนี่ยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของเวลาเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะลงทุนสิ่งพวกนี้คุณผู้ชมถ้าเราเป็นนักลงทุนจริงๆเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรคำนึงถึงผลตอบแทนแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับใครที่มีงบน้อยมีทุนน้อยกู้มานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะกู้ธนาคารมาดอกเบี้ยปัจจุบันก็ 3-5% โดยประมาณอันนี้คือดอกเบี้ยโปรโมชั่นนะครับและต้องบอกว่าใครที่กู้ธนาคารไม่ได้แล้วอยากมารีโนเวทมองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยบ้านรีโนเวทเนี่ยกำไรอย่างน้อยๆเนี่ยมี 10-20-30% ว่ากันไปเขาจึงทำการกู้นอกระบบก็มีนะนะครับเขาเรียกว่าเอาเงินที่มันแบบว่าร้อนๆน่ะมาซื้อแล้วก็รีโนเวทขายหวังจะทำกำไรในระยะสั้นจริงๆแบบนี้ผมไม่นิยมนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับไม่แนะนำเด็ดขาดเลยอย่าไปทำนะครับการกู้ธนาคารมาเนี่ยเอาว่ายังเหนื่อยเลยนะครับแต่ถ้าไปกู้นอกระบบมายิ่งเหนื่อยกว่าเดิมนะอ่ะตรงนี้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยและระยะเวลานะครับถ้าเป็นนักลงทุนคำนึงถึงตรงนี้ด้วยเอาไปบวกไปต้นทุนด้วยนะครับและเรื่องต่อมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดิมๆทีหลังนี้เนี่ยสภาพเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละหน้าบ้านเนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้เรายังไม่ได้ทำการรีโนเวทอะไรมากมายนะครับและต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยของเนี่ยวัสดุเนี่ยกองเต็มไปหมดเลยผมก็มองเห็นว่าโอ้สบายแล้ววัสดุไม่ต้องซื้อแล้วนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยเขาจ้างช่างมารีโนเวทภายในบ้านทั้งหมดนะมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทซึ่งทำไปประมาณ2ปีแล้วไม่จบแล้วเขาเนี่ยอายุเยอะแล้วนี่คือเจ้าของบ้านเก่านะอายุเยอะแล้ว70กว่าแล้วเขารู้สึกว่าเครียดแล้วก็ท้อใจสุขภาพจิตก็เสียทีนี้เขาจึงทำการแบบหาได้ทุนมาจบนะครับและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือระดมเงินมาซื้อใช่ไหมฮะทีนี้ผมมองว่าโอ้ยอย่างนี้สบายแล้วยกตัวอย่างเช่นนี่หลังคากระเบื้องอันนี้แพงนะคุณผู้ชมของ SCG เลยนี่หนาหนาเลยแผ่นละ4โลหนักมากนะฮะหลังคากระเบื้องโมเนียมีให้หมดแล้วทุกอย่างวัสดุท่านเจ้าของบ้านซื้อกองไว้เต็มไปหมดแล้วเฮ้ยเราไม่ต้องซื้ออะไรเยอะแยะแล้วเราแค่มาเติมมาแต่งแล้วก็มาทำให้มันจบก็จบแล้วแต่หารู้ไหมคุณผู้ชมเมื่อผมเนี่ยทำการเอาของเนี่ยเอาไปใช้ทีละส่วนทีละส่วนมันไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะว่าของเหล่านี้นะครับบางอย่างเขาเลิกผลิตไปแล้วยกตัวอย่างเช่นกระเบื้องที่ผมยืนอยู่ตรงนี้อันนี้คือประเด็นเลยประเด็นและปัญหากระเบื้องไปหามาแล้วนะครับโมเดิร์นเทรด 3-4 ที่ไม่มีอันนี้คือจบละกระเบื้องตรงนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีเพราะว่ามันเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปูคือตรงนี้คือเจ้าปัญหาพื้นที่ตรงนี้ประมาณสัก10 แผ่นยังไม่ได้ปูหรือตรงนี้คุณผู้ชมนี่ช่างชุดเก่าเลยก่อนที่ผมซื้อเทคาปูนเอาไว้ติดผนังเนี่ยติดเขาเรียกว่ายังไม่เรียกผนังติดแผ่นพื้นกระเบื้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยและต้องบอกนะครับว่าค่าปูนพวกนี้คุณผู้ชมเป็นอะไรที่แก้ยากมากผมเคยซื้อน้ำยาล้างค่าปูนมาแล้วนะครับลองกับหลังอื่นแล้วมันก็เอาออกยากยิ่งค่าปูนหนาๆพวกนี้เนี่ยออกยากมากนะครับอาจจะต้องนะครับทำการลองสกัดก่อนแล้วก็ลองล้างค่าปูนไปรอบนึงก่อนถ้าไม่ออกเนี่ยผมบอกตรงนะอาจจะต้องปูใหม่ถ้าจะให้สวยนะต้องรื้อปูใหม่หมดเพราะว่าแค่10แผ่นเนี่ยก็เป็นปัญหาได้แต่ถ้าผมรีโนเวทขายแล้วนะครับแล้วแบบตรงเนี้ยปูแบบกระเบื้องที่มันสีต่างกันลายต่างกันผมว่ามันไม่สวยอะผมก็อยากทำออกมาให้มันดูดีนะครับตรงนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงต่อหรือคุณผู้ชมหรือตรงนี้เดิมทีเนี่ยมันเป็นดินถ้าใครจำมันได้นะคลิปแรกเนี่ยตรงนี้เป็นดินหมดเลยนะครับและตรงนี้เนี่ยผมจึงคิดไอเดียออกว่าเอ้ยผมคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถ้ามันเป็นดินเนี่ยนะครับมันก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่าจะจอดรถได้แ
2คันนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มีทั้งหมด5 6ห้องนอนเนี่ยนะครับรถยนต์อ่ะอย่างน้อยๆต้องมี 3-4 คันผมจึงทำการเทคอนกรีตนะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะปูกระเบื้องให้เพื่อที่จะจอดรถยนต์ได้อีกประมาณ2คันต่อท้ายกันนะครับทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมต่อมาคือเรื่องสีนะครับที่ผมก็จะพูดคือเรื่องสีเนี่ยทำให้ผมบานปลายอะไรยกตัวอย่างเช่นข้างบนนะครับสีเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะมีสีเทาๆอยู่อันนึงเข้มๆสีที่เขาเอาป้ายไว้น่ะเห็นไหมโอเคสีเทาอันนี้ที่เขาป้ายเอาไว้เนื่องจากเราเอาสีที่เหลือเนี่ยของท่านเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยเอามาลองแต้มดูว่าเฮ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าสรุปทุกถังที่เราแต้มคุณผู้ชมไม่เหมือนผมก็เลยว่าโอ้ my god แล้วจะเอายังไงดีนะครับก็คือต้องติดต่อท่านเจ้าของบ้านคนเก่านี่แหละนะครับตอนนี้ก็กำลังติดต่อท่านเจ้าของบ้านคนเก่าอยู่ว่าพี่ครับพี่ไปซื้อสีที่ไหนยี่ห้ออะไรเบอร์อะไรนะครับเราจะได้เอามาเก็บงานตามขอบตามเนี้ยให้จบนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาแบบวิธีที่1ถ้าวิธีที่1ท่านเจ้าของบ้านท่านเก่าบอกว่าฉันก็จำไม่ได้แล้วฉันอายุเยอะแล้วนะครับฉันลืมไปหมดแล้วมัน2ปีกว่าแล้วช่างทิ้งงานฉันเครียดฉันไม่อยากจำแล้วหาบินไม่เจอแล้วหาใบเสร็จไม่เจอแล้วทำยังไงต่อแผน2ในใจมาแล้วแผน2อ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเอาผนังเนี่ยนะครับแกะสีเนี่ยไปเทียบดูเอาให้มันเหมือนที่สุดเอาไปเทียบสีดูนะครับแต่ผมเคยไปเทียบแล้วมันจะเหลื่อมๆกันต่อให้มันเหมือนกันที่สุดก็จริงน่ะมันอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยกำลังชั่งใจอยู่ว่าเราจะซื้อสีที่มันเป็นที่มันไปเทียบเนี่ยแล้วก็เอามาทาเนี่ยต่อให้มันเหลื่อมกันเนี่ยนะครับเราก็จะทาแต่เราจะทาเป็นบล็อกอันนี้คือไอเดียนะทาเป็นบล็อกหมายความว่าแถบนี้คือ1บล็อกสีมันอาจจะแบบต่างกันนิดหน่อยอะถ้ามองตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นหรอกแต่ถ้าคุณเอาไปแต้มอย่างเงี้ยถ้าคุณเอาไปแต้มอย่างเงี้ยโดดเลยอันนี้ก็โดดเลยหรืออันนี้ก็โดดอันนี้ผมก็เอามาแต้มเหมือนกันนะครับคุณเห็นไหมเป็นเทาอ่อนเมื่อกี้เทาเข้มใช่ไหมอันนี้เทาอ่อนนี่เจอเทาอ่อนเหมือนกันแต้มโดดยังไงก็โดดนะครับแต่ถ้าคุณทาเป็นบล็อกนี้อ้าวทาไปเลยบล็อกนี้แต่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายยังไม่ต้องทาก็คือถ้ามันเนียนแล้วยังไม่ต้องทาก็ไม่ต้องเก็บนะครับถ้าทำแบบนี้ไม่ต้องทาทั้งบ้านอันนี้คือป้องกันงบบานปลายนะครับฝากไว้ก่อนนะทีนี้ต่อมาเดิมทีเนี่ยรั้วเนี่ยนะครับเป็นเชื้อราเป็นตะไคร่เต็มไปหมดเลยรั้วเนี่ยเชื้อราตะไคร่เต็มไปหมดเลยเราจะต้องทำการขัดทำความสะอาดก่อนนะครับถ้าคุณทาสีทับไปเลยได้ไหมมันทาได้แหละแต่มันเป็นการกระทำที่มักง่ายหมายความว่าถ้าคุณทาทับไปเลยนะนานๆไปมันก็จะร่อนมันก็จะหลุดนะครับอันดับแรกทำความสะอาดอันดับที่2ทาสีรองพื้นแล้วก็ทาสีจริงนะครับเห็นแปรงไหมนี่ขัดไปสิอุ้ยเหลือไปเนี่ยขัดไปสิสกอตไบรท์ขัดไปดิแปรงขัดไปสินี่เห็นนะประมาณนี้กระดาษทรายรูปหน่อยนะครับทารองพื้นทาสีจริงจบเหมือนกันนะส่วนตรงนี้สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเราจะสามารถเก็บงานได้แล้วก็งบประมาณอาจจะไม่บานปลายนะแต่ถ้าตอนแรกผมมาเห็นโอ้สบายเก็บไม่ยากแต่พอไปดูจริงๆดูใกล้โอ้โหคราบสกปรกนี่เต็มไปหมดเลยลึกไปหมดเลยอย่างน้อยๆต้องทาน้ำยารองพื้นกันเชื้อรานะแล้วทาสีจริงอนาคตมันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับและต่อมานะครับโซนนอกบ้านนะครับเป็นด้านหน้าอีกโซนหนึ่งคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ผมพูดปัญหาเรื่องกระเบื้องพื้นอันนี้จำได้ไหมนี่ เดินมาตรงนี้น้ำตาจะไหลอีกแล้วโอ้โหปูนี่เต็มไปหมดอีกแล้วคุณผู้ชมนะครับตรงนี้นะเรากำลังคิดอยู่ว่าเดิมทีเนี่ยอ่ะเป็นกระเบื้องลายนี้นะครับก็ปูไปใช่ไหมแต่ด้านหลังนะตรงนี้เราทำการแยกโซนคุณผู้ชมขออนุญาตตรงนี้เดิมทีใช่ไหมกระเบื้องลายนี้หาไม่ได้แล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ปูใช่ไหมท่านเจ้าของบ้านเดิมทีเขามีความตั้งใจว่าจะปูแบบเป็นสีเดียวกันไปหมดแต่ตอนนี้ผมแบ่งจอยเลยนะครับตั้งแต่สโลปนะครับสโลปของลงรถตรงนี้นะครับตัดออกมานะครับเอาเสาตัวนี้เป็นตัวแยกตัดออกมาตรงนี้เป็นกระเบื้องอีกรายหนึ่งแต่เป็นเฉดใกล้เคียงกันแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมมาข้างตัวบ้านด้านนอกอีกฝั่งหนึ่งผู้ชมกระเบื้องตรงนี้นะครับเราเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยเราให้ช่างเนี่ยล้างทำความสะอาดไปแล้วนะครับแต่ในระหว่างที่รีโนเวทนะต้องบอกว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะต้นไม้เนี่ยนะครับใบเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ออกลูกนะครับออกลูกผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะแล้วลูกของเขาเนี่ยมันก็จะมียางหล่นลงมาตามพื้นเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้คือเราล้างไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้คือหล่นใหม่เลอะใหม่นะครับดังนั้นในการรีโนเวทตรงนี้อาจจะบานปลายได้บานปลายในฐานะผู้รับเหมาเนาะผู้รับเหมาก็ต้องเป็นไง
คอยล้างเขาทำความสะอาดอยู่ตลอดล้างรอบแรกไปแล้วโอ้ยตั้งใจว่าตรงเนี้ยสะอาดแล้วไม่ต้องทำแล้วแต่พอจะส่งงานเลอะอีกแล้วตรงนี้ก็ต้องมาทำใหม่นะครับประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยเจอกันเกือบทุกคนของผู้รับเหมานะครับดังนั้นเวลาเป็นส่วนสำคัญค่าแรงจ่ายไปแล้วจ่ายเพิ่มนะครับบานปลายไม่รู้จบตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับและตอนนี้นะครับผมเข้ามาในตัวบ้านแล้วในตัวบ้านเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นปัญหาเลยก็คือพวกพื้นพวกผนังเนี่ยเก็บงานง่ายพื้นเนี่ยเขาปูกระเบื้องมาให้หมดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากมายผนังเรียบฉาบอะไรหมดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่สิ่งผู้ชมเรื่องของระบบนะครับเรื่องระบบเนี่ยผมจะบอกนิดนึงว่าระบบพวกนี้เนี่ยเป็นระบบพวกสวิตช์ไฟปลั๊กไฟนะครับแสงสว่างนะครับกระแสไฟฟ้าต่างๆจะต้องเช็คใหม่ในส่วนนี้คือตู้ไฟคุณผู้ชมซึ่งตู้ไฟตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมองเสร็จเนี่ยผมยังตกใจเลยนะผมไม่กล้าใกล้เลยนะไม่กล้าใกล้ไม่กล้าจับตัวตู้ด้วยกลัวไฟมันจะรั่วนะครับช่างเนี่ยเขาเดินไฟทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมจึงนึกในใจว่าโอ้โหถ้าเราทำบ้านขายแล้วเนี่ยแล้วลูกค้าเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะเดือดร้อนเนาะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะทำการให้ช่างเนี่ยเช็คไฟใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยไม่ควรที่จะเดินเบียดกันแบบนี้นะครับอาจจะต้องทำการขยายตู้หรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอปรึกษาช่างอีกทีนึงนะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะทำให้งบประมาณของคุณเนี่ยบานปลายก็ได้นะครับแล้วต่อมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าในส่วนอื่นๆคุณผู้ชมยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเกิดปัญหาพื้นนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งแตกส่วนใดส่วนหนึ่งร้าวกระเบื้องพวกนี้เนี่ยนะกระเบื้องพวกนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้ขายแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาเลยหรือคนละเฉดคนละล็อตเนี่ยมันก็จะด่างมันก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้จะต้องระวังให้ดีๆบอกช่างเลยนะถ้ากระเบื้องลายนี้เหลืออยู่4แผ่นบอกช่าง4แผ่นสุดท้ายแล้วนะช่างนะห้ามทำไม่ดีนะนะครับเดี๋ยวจะแก้งานยากดังนั้นเนี่ยย้ำกับช่างเลยว่ากระเบื้องเฉดนี้ลายนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะต่อให้ลายเดิมถ้าเขาเผาคนละเตานะครับกระเบื้องเนี่ยเขาจะไปเผาเนาะถ้าเผาคนละเตาเฉดก็จะเหลื่อมๆกันคนละล็อตก็จะเหลื่อมๆกันตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับทั้งหมดนี้ผมขอพูดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนจริงๆอยากจะพาขึ้นไปด้านบนแต่ด้านบนเนี่ยผมบอกนิดนึงว่ามันขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราทำการตั้งนั่งร้านกันอยู่นะครับนั่งร้านตรงนี้แน่นไปหมดเลยคุณผู้ชมขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปแต่ก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวห้องครัวห้องสุดท้ายเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงตามมาดูครับสุดท้ายนะครับตรงนี้ห้องครัวต้องบอกว่าเดิมทีถ้าใครจำมันได้นะของนี่วางระเกะระกะเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราให้ช่างเนี่ยทำการเอาของออกแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆต้องบอกว่าใครซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยคุ้มอย่างแน่นอนเพราะว่าเซตครัวเซตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปแกรนิตนะครับหนาๆเลยนี่คือหินนะซิงค์สเตนเลสนะครับหรืออุปกรณ์หน้าบานด้านล่างนะครับและที่สำคัญก็คือเตาแก๊ส3หัวนะแล้วก็หูดูดควันพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกให้เลยว่ามีมูลค่าหลักแสนบาทนะครับห้องครัวห้องนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็แยกส่วนจากตัวบ้านด้วยแต่อยู่ภายในบ้านไม่ต้องต่อเติมผมจะทำการนี่เลยครับตรงนี้ทำเป็นช่องประตูแล้วเดี๋ยวจะทำการกั้นประตูแยกส่วนจากตัวบ้านถ้าคุณทำอาหารเปิดหน้าต่างได้เลยอากาศถ่ายเทลมดีมากๆตากล้องเป็นไงลมดีไหมเย็นสุดๆครับอะไรนะครับลมเย็นสุดๆครับโอ้โหนี่ช่วยขายของดีมากเลยครับประตูตรงนี้นะครับสามารถออกไปที่ด้านนอกได้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับบ้านหลังนี้ตอนนี้เราทำการประกาศขายแล้วอยู่ที่ราคา4,690,000 บาทนะครับราคาตรงนี้ก็คือราคาเร่าร้อนมากๆนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกฤษฎานคร18พุทธมณฑลสาย2สาย3โครงการกฤษฎานครตรงนี้เป็นโครงการกฤษฎานครที่ใหญ่มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าออกได้ทั้งสาย2สาย3ถนนอักษะไปได้หมดเลยตัดใหม่ศิริราชพานกศิริราชสาย4ตัดใหม่กำลังจะเสร็จใช้งานได้เลยเดินทางสะดวกมากนะครับติดต่อเข้ามาแล้วกันสำหรับโครงการนี้สอบถามแอดมินได้เลยใครอยากต่อเติมนะครับแอดไลน์นะครับที่ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์0881044888ใครอยากซื้อบ้านโทรที่เบอร์0881023888หรือโทรเบอร์ไหนก็ได้เดี๋ยวเขาจะคอนเนคกันเองนะครับวันนี้หวังว่าจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่จะรีโนเวทบ้านนะครับอย่าลืมนะครับว่างบประมาณอาจบานปลายแน่ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้คิด
นะครับไม่ได้ดูละเอียดนะครับบานปลายอย่างแน่นอนมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณยังคาดไม่ถึงด้านบนมีอีกหลายอย่างเลยแต่วันนี้ขึ้นไม่ได้เสียดายเสียดายเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับหวังว่าวันนี้จะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมดูจุดเล็กๆที่คุณยังมองไม่เห็นนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ